ฟิล์มรัฐภูมิยืนยันนะครับมีชื่อเอี่ยวคดี Forex 3D เตรียมเข้าพบ DSI 8สิงหาคมนี้ฟิล์มรัฐภูมิยืนยันบริสุทธิ์นะครับหลังมีชื่อเอี่ยวคดี Forex 3D เตรียมเข้าพบ DSI 8สิงหาคมนี้มีรายชื่อเป็น1ใน8คนดังนะครับที่ DSI เรียกเข้าพบกรณีถูกพบมีเส้นทางการเงินนะครับเข้าไปเกี่ยวกับคดีฟอกเงิน Forex 3D สำหรับฟิล์มรัฐภูมิก็เตรียมจะเข้าพบ DSI นะครับในวันที่8สิงหาคม2566นี้เพื่อชี้แจงให้ข้อมูลในฐานะพยานนะครับซึ่งเจ้าตัวไม่รู้สึกหวั่นอะไรนะครับยืนยันว่าตนเองบริสุทธิ์และมีหลักฐานชัดเจนในการจ้างโดยล่าสุดนะครับฟิล์มก็ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าเราเป็นบริษัททำเกมอยู่แล้วจึงไม่แปลกที่จะมีลูกค้าเข้ามาติดต่อให้ทำเกมณเวลานั้นบริษัทของคุณอภิรักษ์ก็ไม่ได้ผิดกฎหมายมาติดต่อเราทำเกมตั้งแต่ปี6061ทางบริษัทก็เลยรับทำเกมให้กับบริษัทคุณอภิรักษ์นะครับมันเลยเป็นสาเหตุว่าทำไม DSI ถึงเรียกผมเข้าไปชี้แจงนะครับเพราะชื่อผมเป็นกรรมการบริษัทซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ได้กลัวอะไรนะครับเพราะเราบริสุทธิ์ใจมีหลักฐานชัดเจนมีการเซ็นสัญญาจ้างงานทุกอย่างหมดและวันที่8สิงหาคม2566นี้จะไปยื่นเอกสารแสดงความบริสุทธิ์ด้วยตัวเองขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากsun.comนะครับและขอบคุณเพื่อนๆที่ตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ